สวัสดีครับทุกคนครับพบกับเกมเซลดากับการแก้ปริศนาศาลเจ้านะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าศาลเจ้าโอเคชื่อไม่ขึ้นศาลเจ้านี้ชื่อว่าทัตตะคุสุนะฮะโอเคเข้าไปด้านในกันอันนี้ผมเคยผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าบันทึกใหม่นะฮะเพราะว่าสมัยนั้นก็อัดแบบยาวๆไปนะฮะอันนี้อัดใหม่ให้เป็นแบบของใครของมันไปนะฮะโอเคอ๋อศาลเจ้านี้เหรอมันต้องใช้แม่เหล็กใช้แม่เหล็กแล้วก็ปักมันขึ้นมาครับปักมันขึ้นมาแล้วก็เทมันลงไปนะโอเค ความจำยังดีอยู่นะฮะเพราะจำได้เลยสมัยนั้นโอ้โหกว่าจะตีโจทย์แตกนี่แม่งใช้เวลาครับแล้วเราเอาถ้วยไปด้วยถ้วยไปด้วยนะฮะแล้วมันให้ลูกบอลมาตั้งเยอะสมัยนั้นก็งงเอ๊ะเอาให้มาทำหาเลยเยอะแยะว่ะเอามาดิมาไม่ชัดเอาปะโถใช้กันลูกอ๋อดูแล้วเฮ้ยไม่ได้เราต้องตักก่อนใช่อย่าเพิ่งเอาไปวางมาดีเป็นช้าๆเกมนี้ใจร้อนไม่ได้เอ้าเห็นนะบอกแล้วใจร้อนไม่ได้ช้า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 โอเคอันนี้ลงไปโอเคนิ่งๆนะลูกแล้วก็เอานี้มาวางไว้ตรงกลางเอ้าไม่โดนโอเควางทับมันโอเคน้ำก็จะลดลงเอ๊ะไม่มีหีบเหรอปกติมันต้องมีหีบนะเดี๋ยวขอหาก่อนน่าจะมีหีบนะตรงนี้ไม่มีห้องนี้ล่ะห้องนี้ก็ไม่มีแล้วอ๋อนั่นไงหีบอยู่นี่โอ้สมัยนั้นก็ยังไม่ได้เปิดด้วยแสดงว่าลืมไปเลยนะฮะนี่ไงหีบโอเคได้ดาบนะฮะหีบในศาลเจ้าอ่ะมันจะเป็นระบบสุ่มแรนดอมนะฮะก็คือถ้าเนื้อเรื่องของเราดำเนินการไปถึงช่วงเหตุการณ์ไหนอะไรเงี้ยระดับพลังก็จะสุ่มไปด้วยคือมันจะไม่เหมือนกันทุกคนนะฮะแบบบางทีไปดูของคนอื่นมาเอ๊ะมันได้อันนู้นอันนี้อะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้เหมือนเขาไงนะฮะมันเป็นการสุ่มฮะโอเคต่อไปก็ขึ้นไปเคลียร์ได้เลยนะฮะผ่านแล้วนี่ฮะสมัยนั้นจำได้เลยว่าโอ้โหกว่าจะผ่านโอเคออกเลยนะฮะก็ใครที่กำลังเล่นอยู่เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับยังไงก็สู้ๆครับเกมนี้ยิ่งผ่านหลายๆอย่างประสบการณ์ของเราจะเก่งขึ้นครับเล่นแรกๆหัวร้อนนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย